สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะพาทุกท่านนะครับไปสอนการเขียนโปรแกรมนะครับทำให้ตัวคอนโทรลเลอร์ EV3 นะครับเป็นรีโมทคอนโทรลเพื่อควบคุมหุ่นยนต์ EV3 นะครับจะมีขั้นตอนและวิธีการอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปเริ่มกันในขั้นตอนที่1เลยครับครับสำหรับขั้นตอนแรกนะครับเราจะทำการเปลี่ยนชื่อนะครับของตัว EVTBIC นะครับตัวนี้จากเดิมนะครับมีชื่อว่า EV3 เราจะเปลี่ยนตัวนี้นะครับให้ชื่อว่ารีโมทนะครับซึ่งเราจะใช้ตัวนี้เป็นรีโมทคอนโทรลนะครับก็ทำการเสียบสายนะครับกับคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อเปลี่ยนชื่อนะครับเป็นขั้นตอนที่สะดวกแล้วก็ง่ายที่สุดนะครับหลังจากที่เราทำการเปลี่ยนชื่อเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้ชื่อนะครับว่าเป็นตัวรีโมทนะครับหลังจากนั้นเราก็จะทำการเปลี่ยนชื่ออีกตัวนึงนะครับก็จะเปลี่ยนตัวโรบอทนะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนชื่อตัวรีโมทเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะเปลี่ยนชื่อนะครับตัวนี้นะครับที่เราใช้เป็นโรบอทนะครับเป็นชื่อว่าโรบอทก็ชื่อก็จะเปลี่ยนเป็นโรบอทนะครับก็นะครับเสร็จเรียบร้อยสำหรับขั้นตอนการเปลี่ยนชื่อนะครับในขั้นตอนถัดไปเราจะไปทำการให้ทั้งตัวรีโมทและตัวโรบอทนะครับเชื่อมต่อบลูทูธกันนะครับเพื่อเชื่อมต่อสัญญาณกันก่อนนะครับครับสำหรับขั้นตอนของการเชื่อมต่อสัญญาณบลูทูธนะครับระหว่างตัวรีโมทกับตัวโรบอทนะครับก็ให้เราเลือกตัวใดตัวหนึ่งขึ้นมานะครับแล้วก็ให้เลื่อนไปที่ตัวบลูทูธนะครับทำการเปิดบลูทูธก่อนนะครับอันดับแรกเปิดบลูทูธนะครับโดยที่ให้เลือกเปิดช่องของการมองเห็นก่อนนะครับแล้วก็เปิดที่ช่องสัญญาณบลูทูธด้วยนะครับให้มีติ๊กถูกขึ้น2ช่องนะครับแล้วก็ทำเช่นเดียวกันนะครับสำหรับตัวโรบอทให้ทำเช่นเดียวกันกับตัวรีโมทนะครับก็ให้ไปที่การเปิดบลูทูธก่อนนะครับแล้วก็เปิดการมองเห็นไว้แล้วนะครับแล้วก็เปิดบลูทูธขึ้นมานะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะไปที่คำที่เขียนว่าตัว connection นะครับแล้วเราก็กดเข้าไปนะครับหลังจากนั้นให้เราเลื่อนลงมาที่รูปแว่นขยายนะครับคือตัว search นะครับเราจะทำการหาบลูทูธนะครับของตัวที่ชื่อว่ารีโมทนะครับตอนนี้เราใช้ตัวโรบอทค้นหาจะใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับในการหาบลูทูธกันของตัวเครื่อง EVTBIC กับเครื่อง EVTBIC นะครับจากที่เราเห็นนะครับถ้ามี device ไหนเปิดบลูทูธอยู่เครื่องก็จะพบนะครับพบบลูทูธทั้งหมดเลยนะครับซึ่งให้เราเลือกบลูทูธของเรานะครับที่ชื่อว่ารีโมทเสร็จแล้วให้กดเข้าไปนะครับ enter 1ครั้งเพื่อที่จะ connect นะครับแล้วก็กด connect ได้เลยนะครับหลังจากที่คอนเนคกันเรียบร้อยแล้วก็จะมีเสียงนะครับแล้วก็ที่สัญลักษณ์ของบลูทูธจะมีตัวดอกจันขึ้นมาข้างหน้านะครับถ้าเรากลับไปเช็คที่ตัวของรีโมทนะครับก็จะพบว่ามีการเชื่อมต่อกับตัวโรบอทแล้วเช่นเดียวกันนะครับมีการเครื่องหมายติ๊กถูกนะครับแสดงว่าเชื่อมต่อกันเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วในขั้นตอนถัดไปก็คือการเขียนโปรแกรมนะครับเพื่อให้ส่งสัญญาณบลูทูธในการคอนโทรลนะครับการควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในโปรแกรมเลยนะครับว่าสำหรับในซอฟต์แวร์มีวิธีการเขียนอย่างไรบ้างครับและในขั้นตอนถัดไปนะครับสำหรับการเขียนโปรแกรมควบคุมตัวรีโมทนะครับให้คอนโทรลตัวโรบอทได้อันดับแรกนะครับเราก็จะเข้ามาที่หน้าโปรแกรมนะครับแล้วก็ให้เราแอดโปรเจกต์ขึ้นมาก่อนนะครับโปรเจกต์ว่างขึ้นมาขั้นตอนแรกให้ทำการตั้งชื่อโปรเจกต์เลยนะครับก็กดไปที่ save as นะครับโปรเจกต์นี้เราจะตั้งชื่อว่าเป็น remote robot นะครับก็คือตอนนี้ที่เราเตรียมตัวของ EVTBIC ไว้ทั้ง2ตัวนะครับตัวนึงชื่อว่า remote แล้วก็อีกตัวนึงชื่อว่า robot
ได้ชื่อของโปรเจกต์เรียบร้อยนะครับต่อไปก็คือสร้างโปรแกรมนะครับโปรแกรมแรกเราจะเริ่มจากโปรแกรมของตัวโรบอทก่อนนะครับตัวโรบอทเราก็ไปที่เปลี่ยนชื่อโปรแกรมก่อนว่าเป็นโรบอทสำหรับในฝั่งของตัวโรบอทอันดับแรกนะครับสิ่งที่เราจะเขียนโปรแกรมขึ้นมานะครับเราจะทำการเปลี่ยนไฟสัญลักษณ์ตอนแรกไฟบนปุ่มของตัวโรบอทจะเป็นสีเขียวปกตินะครับถ้ามีการรันโปรแกรมนี้นะครับเราจะเปลี่ยนให้กลับไปเป็นสีเหลืองก่อนให้หน่วงเวลาไว้ประมาณอย่างน้อย1วินาทีเพื่อให้เราเห็นสีไฟนะครับที่เราทำการเปลี่ยนสีไฟก็เพื่อให้เรารู้ว่าหลังจากโปรแกรมทำงานบางอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับไฟจะกลับมาเปลี่ยนเป็นสีอื่นตอนแรกเป็นสีเขียวนะครับเปลี่ยนเป็นสีส้มหลังจากนั้นเราก็จะให้ตัวโรบอทนะครับส่งข้อมูลบางอย่างไปให้ตัวรีโมทให้เราทำการเชื่อมต่อนะครับจะเสียบสายเสียบสายหรือว่าเชื่อมบลูทูธกับตัว DVT Big ครับที่เป็นหุ่นยนต์ของเรานะครับมีชื่อว่าโรบอทขึ้นมาพอข้อมูลของตัว Big ขึ้นมาแล้วนะครับเราจะเห็นว่ามีชื่อว่าโรบอทชื่อว่าโรบอทนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะเลือกไปที่บล็อกที่เป็นตัว Advanced นะครับในหมวดของ Advanced เราจะเลือกตัว Messaging ขึ้นมานะครับเราจะส่งนะครับข้อมูลบางอย่างนะครับไปให้ตัวฝั่งที่เป็นรีโมทนะครับโดยที่ในที่นี้เราจะเลือกส่งเป็นข้อมูลประเภทลอจิกแล้วก็หัวข้างบนตรงนี้นะครับเมสเสจตรงไตเติ้ลที่เป็น ABC นะครับเราจะเตรียมอะไรเข้าไปก็ได้นะครับจะเปลี่ยนนะครับให้ส่งข้อมูลเป็นตัว A นะครับโดยที่ตัวที่จะรับนะครับบลูทูธให้เราเลือกบลูทูธที่เป็นชื่อตัวรีโมทนะครับในที่นี้เราจะต้องเชื่อมต่อบลูทูธตามขั้นตอนแรกนะครับที่เราเห็นในคลิปมีการเชื่อมต่อกันแล้วระหว่างตัวรีโมทกับตัวโรบอทครับถึงจะเลือกชื่อได้นะครับเราจะสามารถพิมพ์ชื่อเข้าไปแทนการเลือกก็ได้นะครับแต่เพื่อไม่ให้เป็นการผิดพลาดเราเลือกชื่อจากบลูทูธที่ตัวเครื่องทําการคอนเนคกันอยู่แล้วหลังจากที่ส่งข้อมูลนะครับเราบอกว่าให้ส่งข้อมูล A ไปที่ตัวรีโมทแล้วนะครับซึ่งส่งเป็นลอจิก2นะครับก็คือลอจิก2ไปเราก็จะให้ไฟนะครับกลับมาเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวแล้วก็ในส่วนของตัวชื่อลูปตรงนี้นะครับจะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนชื่อลูปด้วยก็ได้เป็นชื่อตามที่เราต้องการหลังจากนั้นนะครับเราก็จะไปเขียนนะครับโปรแกรมในฝั่งของตัวที่เป็นรีโมทในขั้นตอนนี้เราจะดาวน์โหลดโปรแกรมนะครับลงไปในตัวโรบอทก่อนก็ได้นะครับแล้วเราจะไปเขียนโปรแกรมนะครับต่อสายใหม่นะครับหรือว่าเชื่อมต่อตัวโรบอทเปลี่ยนไปเชื่อมต่อที่ตัวรีโมทครับพอเราเปลี่ยนไปเชื่อมต่อที่ตัวรีโมทนะครับเราก็จะเปิดโปรแกรมใหม่ขึ้นมาอีกโปรแกรมนึงนะครับแล้วก็ตั้งชื่อว่ารีโมทอันชื่อว่ารีโมทนะครับในฝั่งของรีโมทนะครับจะเขียนโปรแกรมซับซ้อนแล้วก็เยอะกว่าฝั่งที่เป็นโรบอทนิดนึงเพราะรีโมทเป็นตัวส่งค่าทุกอย่างไปนะครับให้โรบอททำตามคำสั่งอย่างเดียวในฝั่งตัวรีโมทก็เริ่มต้นด้วยการที่ไปที่บล็อก Advanced เหมือนเดิมนะครับเลือกคำสั่งที่เป็นตัวนี้นะครับ Bluetooth Connection นะครับก็เลือกไปที่โหมดนะครับ Initial นะครับตัวนี้โดยที่เราจะให้ตัวรีโมทของเรานะครับทำการส่งสัญญาณบลูทูธไปหาตัวโรบอทหลังจากนั้นก็นะครับให้ทำการเปลี่ยนสีไฟเหมือนเดิมสัญลักษณ์ของไฟนะครับเพื่อให้รู้สถานะการทำงานครับแล้วก็ในที่นี้ผมจะเลือกให้มีการส่งเสียงสัญญาณด้วยนะครับแล้วก็เลือกเป็นเพย์โทนนะครับให้มีเสียงสัญญาณเพื่อที่ได้รู้ว่าได้ทำขั้นตอนนี้ไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้ในฝั่งของโรบอทนะครับเราส่งค่าตัว A มานะครับให้รีโมทหลังจากนั้นพอตัวรีโมทเนี่ยนะครับหาสัญญาณบลูทูธของโรบอทเจอแล้วนะครับก็ให้เขียนนะครับบล็อกที่เป็นคำสั่งรอรับนะครับก็คือเราจะรอรับตัวเมสเสจที่ส่งเป็นลอจิกตัว A มานะครับจากฝั่งที่เป็นโรบอทก็เป็นการเปรียบเทียบนะครับลอจิกว่าได้รับตัว A มาหรือเปล่าถ้าได้รับตัว A ถูกต้องนะครับให้ส่งเสียงอีกเสียงหนึ่งนะครับส่งเสียงอีกเสียงหนึ่งที่เป็นความถี่ที่ต่างกันหลังจากนั้นนะครับให้เปลี่ยนสถานะไฟกลับไปเป็นสีเขียวเหมือนเดิมนะครับแปลว่าจะพร้อมใช้งานในขั้นตอนนี้นะครับถ้า
ทั้งโปรแกรมของฝั่งที่เป็นรีโมทนะครับแล้วก็ทั้งโปรแกรมของฝั่งที่เป็นตัวโรบอทนะครับทำงานถูกต้องไฟนะครับไฟที่เราเปลี่ยนไปตอนแรกจากสีเขียวนะครับเปลี่ยนไปเป็นสีเหลืองหรือสีส้มนะครับมันจะกลับมาเป็นสีเขียวปกติเหมือนเดิมแปลว่าจะใช้งานได้ทั้งคู่อันนี้นะครับในฝั่งตัวรีโมทเราจะส่งอะไรนะครับไปให้ตัวโรบอทบ้างนะครับเราก็จะเอาคำสั่งมาไว้ในลูปอย่าลืมตั้งชื่อลูปด้วยนะครับอันนี้สำคัญเช่นเดียวกันสิ่งที่เราจะส่งไปให้กับตัวโรบอทนะครับก็คือเราจะส่งตัวแปรนะครับเป็นค่า2ค่านะครับที่เราจะตั้งขึ้นมานะครับโดยที่นะครับในโปรแกรมนี้นะครับในฝั่งของตัวที่เป็นโรบอทเราจะใช้บล็อกตัว move stirring ตัวนี้นะครับในโหมด on เราจะเอาค่านะครับ stirring ไปคุมพวงมาลัยในการเลี้ยวนะครับแล้วก็อีกค่านึงก็คือค่า power นะครับเพื่อคุมตัวกำลังมอเตอร์หรือว่าความเร็วเพราะฉะนั้นเราจะสร้างตัวแปรขึ้นมา2ตัวด้วยกันนะครับที่ตัวแปรแรกนะครับก็ตั้งชื่อขึ้นมาเลยครับว่าเป็น power นะครับตัวแปรประเภทตัวเลขนะครับนำมาดีตัวแปรแรกคือ power นะครับแล้วก็เราจะเอาค่า power นะครับค่า power ที่เราได้นะครับใส่เข้าไปนะครับส่งบลูทูธไปให้ยังตัวโรบอทเช่นเดียวกันนะครับก็ให้เราเลือกมาที่บล็อก advanced เหมือนเดิมก็เลือกเป็นการส่งนะครับข้อมูลประเภทตัวเลขที่ชื่อนะครับตัวโรบอทชื่อที่เราจะส่งตอนนี้เราเขียนอยู่ในฝั่งรีโมทเราก็จะให้รีโมทส่งไปให้โรบอทส่งอะไรไปให้โรบอทก็คือส่งค่า power นะครับเราก็จะเปลี่ยนเป็น read ค่า power numeric ครับออกไปใส่ในช่องนี้นะครับเป็นข้อมูลที่จะส่งไปครับตรง title ตรงนี้นะครับจริงเราตั้งเป็นไตเติ้ลที่เป็นชื่อ power หรือว่าเป็นตัวย่อเป็นตัว p ก็ได้จะได้ตรงกันกับฝั่งที่โรบอทจะรับแล้วก็อีกค่าหนึ่งเมื่อกี้นี้ที่เราจะเขียนใส่เข้าไปก็คือค่า ควบคุมในการเลี้ยวนะครับก็คือค่า stirring ตั้งตัวแปรขึ้นมาอีกหนึ่งตัวแปรนะครับตั้งชื่อเป็น stirring นะครับเสร็จแล้วเหมือนกันนะครับเราก็จะส่งค่านี้ไปให้ตัวโรบอทนะครับเลือกเป็น list นะครับนำมาลิกออกมาไปที่บล็อก advanced เช่นเดิมนะครับเลือกเป็นส่ง message นะครับ send เป็นข้อมูลประเภทตัวเลขนะครับแล้วก็เอาส่งไปให้ตัวโรบอทครับแล้วก็เลือกค่าที่ได้มาจากตัวแปรนะครับเข้าไปในข้อความที่จะส่งครับตั้งชื่อไทเทิลเหมือนเดิมนะครับตัวนี้เอฟเซอร์ริงเราย่อเป็นตัว S แล้วกันก็ได้2ค่าที่เราส่งแล้วนะครับคราวนี้นะครับค่าพวกนี้จะมาจากไหนนะครับก็คือมาจากคำสั่งที่เราจะเขียนควบคุมนะครับโดยที่เราจะตั้งขึ้นมาอีกลูปหนึ่งนะครับให้ทำงานควบคู่กันไปนะครับจะกลับมาที่โหมดสีส้มนะครับในโปรแกรมของตัวรีโมทอยู่นะครับแล้วก็จะส่งค่าอะไรบ้างเราจะสร้างเงื่อนไขขึ้นมาเลยนะครับในที่นี้นะครับตัวเราจะยกตัวอย่างเป็นปุ่มบนตัว EVT Pick ทั้งหมด4ปุ่มด้วยกันก็คือปุ่มขึ้นลงแล้วก็ซ้ายขวานะครับเพื่อควบคุมการเคลื่อนที่ให้เดินหน้าถอยหลังแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเราก็จะสร้างอีกลูปหนึ่งขึ้นมานะครับให้ทำงานพร้อมกันนะครับกับโปรแกรมหลักเลยนะครับแล้วก็ตั้งเป็นเงื่อนไขนะครับเลือก switch case ขึ้นมาครับอันนี้ก็อย่าลืมตั้งชื่อลูปนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนนะครับไปเป็นการรับค่าจากบิ๊กบัตตอนนะครับเลือกเป็น compare นะครับเลือกเป็นตัว measure นะครับ measure บิ๊กบัตตอนแล้วก็ให้เคสข้างบนสุดเป็นDefault case นะครับโดยที่เคสบนสุดเราจะเลือกเป็นเคสที่ไม่กดอะไรเลยนะครับก็
อย่างที่สองก็จะเป็นถ้าเรากดปุ่มทางด้านซ้ายนะครับถ้าเรากดปุ่มทางด้านซ้ายในที่นี้ default case เนี่ยจะต้องอยู่ตอนที่เราไม่ได้กดปุ่มอะไรเลยเราจะใส่ค่าให้ตรงนี้นะครับเป็นการ stop ไว้ถ้ากดปุ่มซ้ายก็ให้หุ่นยนต์เลี้ยวไปทางซ้ายแล้วก็เพิ่มอีกเคสหนึ่งนะครับขึ้นมาให้ครบนะครับมีทั้งเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วก็เดินหน้าถอยหลังนะครับนี้เราไม่ได้เลี้ยวซ้ายอีกเคสหนึ่งก็จะเป็นเคสเลี้ยวขวานะครับถ้ากดไปทางขวาก็ถ้ากดปุ่มขึ้นก็จะเป็นเดินหน้านะครับถ้ากดปุ่มลงก็จะเป็นถอยหลังนะครับลักษณะการควบคุมใครจะทำการเพิ่มออปชันหรือว่าเอาไปดัดแปลงรับค่าจากเซนเซอร์หรือว่ามอเตอร์อื่นๆก็ได้นะครับอันนี้เรายกตัวอย่างเป็นบิ๊ก4ปุ่มละกันสำหรับการเคลื่อนที่หลักๆทั้งหมด5เคสด้วยกันนะครับมีกดลงนะครับให้ใส่คำสั่งถอยหลังนะครับกดขึ้นใส่เดินหน้านะครับกดเลี้ยวขวานะครับกดทางขวาให้เลี้ยวขวากดเลี้ยวทางซ้ายให้เลี้ยวซ้ายอันนี้พอได้ครบทุกเคสนะครับเราก็จะใส่คำสั่งนะครับก็คือตัวแปรที่เราตั้งขึ้นเมื่อกี้นี้นะครับเราก็จะสามารถตั้งค่าตัวแปรตรงนี้ได้เลยนะครับที่เราจะเซตค่าเท่าไหร่ก็อยู่ที่เราเลือกนะครับทั้งความเร็วแล้วก็การเลี้ยวนะครับเราก็จะดึงตัวแปรขึ้นมานะครับทั้ง power แล้วก็ทั้งตัว sterling เลยนะครับในทุกๆเคสนะครับจะมี2ตัวแปรนี้นะครับอยู่ในช่องของการทำงานในเคสแรกถ้าไม่มีการกดอะไรเลยนะครับจะให้ power เป็น0แล้วก็ตัว sterling เป็น0นะครับ sterling เป็น0ก็คือหมายถึงหุ่นยนต์เนี่ยจะอยู่ในลักษณะที่เคลื่อนที่แบบตรงๆนะครับแล้วก็ถ้า power เป็น0ด้วยนะครับก็หมายความว่าหุ่นยนต์จะเบรกนะครับไม่ได้เคลื่อนที่ไปไหนแล้วก็เราจะใส่สัญลักษณ์บนรีโมทนะครับให้เราเห็นว่าตอนนี้หุ่นยนต์ทำสถานะไหนอยู่นะครับในการทำงานก็เราจะเอาบิ๊กดิเพย์ขึ้นมานะครับแล้วก็เลือกไปที่ image นะครับแล้วกดไปที่แฟ้ม lego image file นะครับจะไปหาสัญลักษณ์ที่เป็น stop จะไปหาสัญลักษณ์ที่เป็น stop ว่าอยู่ในแฟ้มไหนครับก็จะเอาเป็นสัญลักษณ์นี้นะครับ stop ก็แปลว่าตอนนี้หุ่นยนต์หยุดนิ่งอยู่กับที่ถ้าเลี้ยวซ้ายนะครับเหมือนเดิมค่าที่ต้องมีก็คือตัวแปร power นะครับกับตัวแปร sterling คราวนี้นะครับเราอยากให้การเคลื่อนที่เนี่ยในการเลี้ยวมีค่าเท่าไหร่นะครับถ้าเราอยากใส่100หุ่นยนต์ก็จะเคลื่อนที่ทำงานเต็มกำลังใน power 100ถ้าเราอยากใส่แค่50หุ่นยนต์ก็จะทำงานแค่ power 50แล้วก็ตรง sterling นะครับตัวนี้นะครับถ้าเลี้ยวซ้ายนะครับในการทำงานของ move sterling นะครับถ้าเป็นการเลี้ยวซ้ายนะครับตัว sterling จะติดลบ50ถ้าเราใส่ตัวแปร sterling เป็นติดลบ50ตรงนี้นะครับค่าที่ส่งไปให้กับฝั่งโรบอทนะครับจากตรงนี้นะครับก็จะเป็นลบ50ค่าก็จะเปลี่ยนไปตามเคสต่างๆที่เรากดปุ่มสิ่งสำคัญคืออย่าลืมดูนะครับตัวแปรนะครับจะต้องเป็น2ตัวแปรนี้นะครับ power กับ sterling ต่อไปก็คือเลี้ยวขวาก็จะทำงานตรงกันข้ามนะครับก็เลี้ยวขวาก็จะเป็นจะให้ power เนี่ยมีกำลัง50แล้วก็เลี้ยวขวาก็จะ sterling เป็น50ก็อย่าลืมใส่สัญลักษณ์ให้เรารู้ว่าตอนนี้หุ่นยนต์ทำสถานะไหนอยู่นะครับใส่เป็นบล็อกดิเพย์เข้าไปนะครับเลือก lego image file เป็นเลี้ยวขวาก็ให้ไปทางเป็นลูกศรไปทางขวานะครับนี่ก็จะรู้ว่าหุ่นยนต์เคลื่อนเลี้ยวขวาอยู่อันนี้เป็นเลี้ยวซ้ายนะครับซ้ายครับต่อไปก็คือเลี้ยวขวานะครับขออนุ
อันนี้ขออนุญาต copy ระหว่างเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนค่าเพื่อความไวเดี๋ยวขวาเราก็จะเปลี่ยน sterling เป็น50ครับเพราะว่าถ้า move sterling เป็น50ก็คือการเลี้ยวไปทางขวาครับอันนี้เป็นการเลี้ยวแบบล้อเดียวถ้าใครอยากเลี้ยวแบบ2ล้อก็ให้เป็น100กับลบ100นะครับแบบนี้ไปเลยครับจะเป็นการหมุนตัวนะครับอันนี้นะครับตรงลูกศรตรงนี้ก็ต้องโชว์เป็นเลี้ยวขวาก็ต่อมาก็เป็นเดินหน้านะครับเดินหน้าตัว power นะครับเป็น50 sterling ต้องเป็น0นะครับเพราะว่าเดินหน้าถ้าเดินหน้าตรงๆนะครับ sterling เป็น0หุ่นยนต์ก็จะเดินตรงนะครับตามบล็อก move sterling อันนี้ก็ให้ลูกศรเป็นชี้ไปข้างหน้านะครับแล้วก็สุดท้ายครับสุดท้ายก็คือหุ่นยนต์นะครับถอยหลังก็จะคือมีค่า power เป็นติดลบนะครับติดลบ50ถ้าใครชอบความเร็วช้าเร็วยังไงไปปรับค่า power ได้เลยนะหรือว่าเราจะทำการนะครับตั้งตัวแปรให้เป็นตัวแปรเดียวแล้วก็ปรับจากข้างนอกหรือว่าไปรวม my box นะครับจะได้ไม่ต้องมาแก้หลายๆค่าก็ได้ถอยหลังสเตอร์ลิงก็เป็น0เช่นเดียวกันครับก็คือถอยหลังแบบตรงๆนะครับแล้วก็เปลี่ยนสัญลักษณ์ที่โชว์บนรีโมทคอนโทรลของเราให้เป็นแบ็คเวิร์ดก็จะได้ครบทั้งหมด5เคสแล้วนะครับมีถอยหลังเดือนหน้านะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วก็สต็อปนี้ในฝั่งรีโมทก็ถือเป็นการเสร็จสิ้นนะครับโปรแกรมข้างบนก็คือการอันดับแรกนะครับติดต่อสื่อสารกับตัวโรบอทนะครับเปลี่ยนไฟเป็นสีส้มแล้วส่งสัญญาณก่อนว่าทำขั้นตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าหากว่าติดต่อสื่อสารกับโรบอทได้นะครับแล้วได้รับข้อความบางอย่างนะครับซึ่งเราให้ส่ง A มาถ้าได้รับค่า A จากโรบอทหุ่นยนต์จะส่งอีกเสียงนึงรีโมทจะส่งอีกเสียงนึงนะครับแล้วก็ไฟจะปรากฏเป็นสีเขียวถึงจะพร้อมใช้งานในการคอนโทรลครับหลังจากนั้นถ้าเรากดอะไรในเคสพวกนี้นะครับหุ่นยนต์รีโมทเนี่ยก็จะส่งค่านะครับทั้ง power และ sterling เนี่ยไปที่โรบอทแบบเรียลไทม์ตลอดเวลาครับผ่านบลูทูธคราวนี้ในฝั่งของโรบอทนะครับเดี๋ยวเราดาวน์โหลดอันนี้ลงไปในตัวรีโมทก่อนนี้กลับมาที่ฝั่งโรบอทนะครับเมื่อกี้เราเขียนแค่ส่งค่าตัว A ไปก็โรบอทนะครับกลับมาเชื่อมต่อ EVT bit ในฝั่งของโรบอทนะครับกับคอมพิวเตอร์ในลูปของการเคลื่อนที่นะครับคราวนี้เราก็จะเอาตัวค่าที่เราส่งมานะคือค่า power กับ sterling นะครับมาคุมตัวบล็อกของมอเตอร์นะครับซึ่งเราใช้เป็นบล็อก move sterling ตัวนี้นะครับให้ทำงานอยู่ในลูปซึ่งทำงานพร้อมกันกับลูปด้านบนเลยนะครับก็อย่าลืมตั้งชื่อลูปนะอันนี้ทั้ง2ค่านะครับที่เราส่งมานะครับเราก็จะมารับที่ตัวเมสเสจตัวนี้นะครับเปลี่ยนจากเซนเป็นรีซีฟนะครับในฝั่งของการรับก็จะไม่ต้องทำการเลือกชื่อแล้วนะครับเมื่อกี้เราให้ตัวรีโมทส่งมาให้โรบอทครับแต่ว่าเราต้องเลือกไทเทิลให้ตรงกันซึ่งเมื่อกี้เราส่งทั้งค่าpower แล้วก็ค่า sterling มาเป็นตัว p กับตัว s นะนี่จะเป็นค่า sterling นะครับเอาเข้าไปในตัวนี้นะครับลูกศรก็คือควบคุมการเลี้ยวนะครับอีกค่าหนึ่งนะครับก็คือ receive นะครับเป็น numeric ตัวเลขก็คือค่า power แล้วส่งเป็น p มาก็เอาไปคุมที่ตัว power เพียงเท่านี้นะครับก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยสำหรับทั้ง2ฝั่งทั้งฝั่งตัวโรบอทนะครับก็โปรแกรมของฝั่งตัวรีโมทนะครับในขั้นตอนถัดไปเราก็จะไปทำการทดลองเลยนะครับแล้วโหลดโปรแกรมเข้าไปในทั้ง2ตัวนะเพื่อให้อัปเดตรีโมทแล้วก็โรบอทนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปลองเล่นโปรแกรมเลยโดยที่โปรแกรมเนี่ยเวลาเล่นจะต้องเริ่มเล่นจากตัวโรบอทก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ไปเล่นที่ต
ัวรีโมทนะครับตามลำดับเราไปทดลองกันเลยครับครับหลังจากที่เราเขียนโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในขั้นตอนของการทดลองว่ามันทำงานได้หรือเปล่านะครับก็เรามีโปรเจกต์ที่ชื่อว่ารีโมทโรบอทนะครับในตัวนี้เป็นตัวหุ่นยนต์นะครับเราก็จะรันโปรแกรมที่ตัวหุ่นยนต์ก่อนครับโดยรันโปรแกรมที่ชื่อว่าตัวโรบอทนะครับโปรแกรมก็จะทำงานตอนนี้ก็คือตัวโรบอทเนี่ยจะส่งค่า A นะครับไปให้รีโมทแล้วนะครับถ้ารีโมทได้รับถูกต้องนะครับก็จะมีเสียงขึ้นมาแล้วก็คอนโทรลตัวโรบอทได้นะครับต่อไปเราก็ไปรันที่ตัวรีโมทต่อนะครับในส่วนของตัวรีโมทนะครับเช่นเดียวกันก็คือแฟ้มเดียวกันแต่ว่าเราจะรันโปรแกรมที่ชื่อว่ารีโมทนะครับแล้วก็กด Enter ไปเลยตอนนี้หุ่นยนต์หยุดนิ่งอยู่ก็คือจะขึ้นภาพสต็อปนะครับถ้าเรากดเดินหน้าหุ่นยนต์ก็จะเดินหน้านะครับกดถอยหลังหุ่นยนต์ก็จะถอยหลังนะครับเลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวขวาตอนนี้หุ่นยนต์ทำงานได้ปกตินะครับแต่ในอีกเคสหนึ่งนะครับสมมติถ้าเราลันตัวรีโมทก่อนนะครับโดยที่ไม่ลันตัวโรบอทก่อนนะครับไฟของตัวปุ่มจะขึ้นเป็นสีแดงอย่างนี้นะครับแปลว่าเครื่องเนี่ยไม่พร้อมทำงานนะครับคือไม่สามารถสื่อสารกับตัวโรบอทได้นะครับถ้าเครื่องพร้อมทำงานปกตินะครับตัวไฟที่ปุ่มรีโมทเนี่ยจะต้องมาเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็มีเสียงดัง2ครั้งแบบนี้ถึงจะสามารถคอนโทรลโรบอทได้นะครับก็ถือว่าเราเขียนโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยนะครับใครจะเอาไปประยุกต์ใช้ในการควบคุมยังไงก็ลองไปศึกษาโปรแกรมแล้วก็ลองแก้ไขดูนะครับหลังจากที่เราเขียนโปรแกรมและทดลองเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้ตัวรีโมทของเรานะครับที่คอนโทรลโรบอทนะครับให้เคลื่อนที่นะครับเดินหน้าถอยหลังนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้นะครับแบบนี้ครับสำหรับใครที่จะไปดัดแปลงนะครับก็ขอให้คลิปนี้เป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็เอาไปศึกษาแล้วก็ดัดแปลงเพิ่มเติมนะครับไปเขียนให้คอนโทรลหุ่นยนต์ของตัวเองได้นะครับตามใจชอบเลยนะครับสุดท้ายนี้นะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกด Subscribe นะครับกดถูกใจนะครับแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ไปให้เพื่อนๆได้ดูด้วยนะครับส่วนในคลิปหน้าเราจะมาสอนอะไรนั้นนะครับหรือว่าเราอยากให้เราสอนเรื่องอะไรนะครับอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ แกมมาก้องประเทศไทยจำตัด